สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าวันนี้เป็นเกมนัดตกค้างนัดที่41ประจำเช้าวันพุธที่14เมษายนก่อเตะกันอยู่3คู่เริ่มกันที่ฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์เปิดบ้านแพ้กับทางบอร์นมัธ 1-2 เชฟฟิลด์เวนส์เดย์แพ้ให้กับสวอนซี 0-2 แล้วก็นอร์เทมยูไนเต็ดเอาชนะควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ไป 3-1นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยสวอนซีครับตอนนี้อันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางเก็บเพิ่มเป็น75คะแนนส่วนบอร์นมัธก็ขยับมาอยู่ที่5ฮะตอนนี้เก็บเพิ่มเป็น71คะแนนก็ทั้ง2ทีมนี้มีโอกาสติดในโซนเพลย์ออฟค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแหละส่วนควีนส์ปาร์คเรนเจอร์เมื่อคืนนี้แพ้ไปนะฮะเลยอยู่ที่11เหมือนเดิมแต้มอยู่ที่56คะแนนก็ไม่น่าจะได้มีลุ้นอะไรแล้วในขณะที่โซนครึ่งตารางล่างฮะฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์เมื่อคืนนี้แพ้ไปก็ยังอยู่อันดับที่19ตอนนี้มี44คะแนนเหมือนเดิมห่างจากโซนตกชั้นแค่5คะแนนเท่านั้นเองแล้วแต่แฮมยูไนเต็ดครับยังอยู่ในโซนตกชั้นก็จริงครับตอนนี้เตะไป38เกมครับยังเตะน้อยกว่าเพื่อนๆอยู่3นัดด้วยกันฮะมีเพิ่มเป็น39คะแนนห่างจากโซนปลอดภัย3คะแนนเท่านั้นเองครับมีโอกาสหนีโซนตกชั้นได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ก็ยังอยู่อันดับที่23ครับลองบวยมี35คะแนนเดี๋ยวแวะมาดูกันที่ดับสโลล่าสุดยังคงเป็นอีวานโทนี่ของเบนฟอร์ดที่ยิงไป29ประตูส่วนโปรแกรมนัดตกค้างในคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่16เมษายนยังมีอีก1คู่นะฮะลอตเทแฮมครับเล่นต่อเนื่องเลยจะเปิดบ้านเจอกับโคเวนทรีก่อนเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะเกมที่42วันเสาร์ที่17เมษายนก็จะมีเรดดิ้งเปิดบ้านเจอคาร์ดิฟฟ์แบ็กเบิร์นพบดาร์บี้เคานตี้เบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับมิลวอร์ลูเทิร์นทาวน์เจอกับวัตฟอร์ดมิดเดิลสเบอร์จะพบกับทางควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ฟอร์เรสต์พบฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์เชฟเวนเจอบริสตอลซิตี้สโตกเจอกับทางเบรสตันสวอนซีเปิดบ้านเจอวีคอมแล้วก็นอริชซิตี้จะเจอกับทางบอร์นมัธส่วนอาทิตย์ที่18เมษายนมี2คู่ลอตเทแฮมเจอกับเบอร์มิงแฮมแล้วก็ควีนที่จะพบกับทางบาสลีย์นั่นเอง